เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการตู้ ATM ที่ย่านรามคำแหงคนหนึ่งนะคะระบุว่าเห็นว่าเครื่องอาจจะมีการคัดลอกข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่องสกิมมิ่งติดอยู่ด้วยความไม่แน่ใจนะคะเลยแจ้งตำรวจตำรวจก็ใช้วิธีดักจับและสามารถที่จะตามตัวผู้ที่กระทำการในครั้งนี้จับผู้ต้องหาที่ติดตั้งเครื่องได้1คนค่ะขณะที่ธนาคารเจ้าของบัตรระบุว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะติดตั้งระบบป้องกันการคัดลอกข้อมูลบัตรเครดิตแต่รู้สึกว่าทางผู้ต้องหาเองก็มีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมากกว่าระบบที่เป็นอยู่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นค่ะนี่คืออุปกรณ์คัดลอกข้อมูลหรือสกิมมิ่งที่ผู้ก่อเหตุสวมทับช่องเสียบบัตรหากไม่สังเกตจะพบว่าลักษณะเหมือนอุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ anti skimming ที่ธนาคารเจ้าของตู้นำมาติดไว้เพื่อป้องกันการใช้เครื่อง skimming อ่านข้อมูลจากบัตร ATM ของลูกค้าผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยเจ้าของตู้ ATM เครื่องนี้ยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกที่ธนาคารพบอุปกรณ์คัดลอกข้อมูลลักษณะนี้ที่ตู้ของธนาคารกสิกรไทยก่อนหน้านี้หากไม่มีอุปกรณ์ anti skimming ลักษณะช่องเสียบบัตรจะโล่งเมื่อใส่เครื่องสกิมมิ่งเครื่องจะคัดลอกข้อมูลบัตรได้ทันทีเมื่อมีการเสียบบัตรที่ผ่านมาธนาคารจึงติดตั้งเครื่องป้องกันการคัดลอกแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยังใช้เครื่องสกิมมิ่งรูปแบบนี้สวมทับทำให้เมื่อเสียบบัตรจะผ่านเครื่องสกิมมิ่งและถูกคัดลอกข้อมูลจริงแล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยได้มีการติดตั้งเครื่องป้องกันการดักข้อมูลอยู่แล้วก็คือ anti skimming อ่ะเราได้ติดทุกตู้ของธนาคารกสิกรไทยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันตู้แห่งนี้เนี่ยก็ได้มีการติดเครื่อง anti skimming เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทางคนร้ายเองก็ได้มีพัฒนาการกันต่อเนื่องนะครับโดยได้ไปทำเครื่องมืออีกอันนึงมาครอบตัวเครื่อง anti skimming ของเราอีกนะครับคือทำให้ตัวเครื่อง ATM ของเราเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่ยืดออกมายาวผิดปกตินะครับซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าได้เข้าไปใช้เองก็จะเป็นจุดที่พอจะสังเกตได้นะครับเพราะว่าเครื่องมือเครื่องไม้อันนั้นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ผิดปกติออกจากระบบของธนาคารตู้ ATM ของธนาคารอย่างปกติอยู่แล้วการติดตามตัวผู้ต้องหาจนสามารถเข้าควบคุมตัวได้หลังรับแจ้งภายในไม่ถึง24ชั่วโมงมาจากภาพหลักฐานชิ้นนี้ตำรวจวางแผนจับเพราะเชื่อว่าผู้ต้องหาจะกลับมาถอดอุปกรณ์สกิมมิ่งตำรวจซ้อนแผนสวมสกิมมิ่งกลับไปที่เดิมและเฝ้าไว้จน16นาฬิกาของวันนี้ผู้ต้องหากลับมาถอดอุปกรณ์ตำรวจจึงแสดงตัวตำรวจชุดสืบสวนระบุว่าการติดตั้งอุปกรณ์สกิมมิ่งผู้ก่อเหตุจะใช้อุปกรณ์เลียนแบบวัสดุของเครื่อง ATM ยากต่อการสังเกตด้วยตาเปล่าวิธีการป้องกันผู้ใช้บริการสามารถลองขยับอุปกรณ์ที่ยื่นออกมาบริเวณช่องเสียบบัตรว่ามีการสวมอุปกรณ์อีกหนึ่งชุดไว้หรือไม่เมมโมรี่การ์ดที่เขาจะเก็บข้อมูลจากกล้องแบตเตอรี่ก็อยู่ในนี้เสร็จเรียบร้อยประชาชนเสียบบัตรเข้าไปมันอ่านข้อมูลเก็บไว้ในนี้เขาก็ดูเวลารันที่มันตรงกันก็รู้รหัสถ้าใครที่เอามือปิดก็ปลอดภัยอีกจุดสังเกตหนึ่งคือด้านบนของเครื่อง ATM ในตำแหน่งเหนือแป้นพิมพ์ตัวเลขจะต้องไม่มีการติดตั้งแผงอุปกรณ์ใดๆขณะที่เครื่องที่ถูกสกิมมิ่งผู้ก่อเหตุจะทำวัสดุเดียวกันกับเครื่อง ATM และซ่อนกล้องรูเข็มไว้ด้านในเพื่อบันทึกรหัสผ่านขณะผู้ใช้บริการกดรหัส